สวัสดีครับอยู่กับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada สำหรับวันนี้ครับก็ได้สั่งกล้องนะ IP Camera ครับจาก Nanotech มาอีกแล้วครับตัวนี้สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งที่กำแพงหรือเพดานหรือติดตั้งวุ่นวายยากลำบากครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบตั้งโต๊ะนะครับสำหรับตอนนี้ครับเราก็มาแกะกล่องครับตัว IP Camera ตัวใหม่ที่ผมสั่งมานะ HD 360 Brush Hazard นะ Brush Hazard แปลว่าอะไรครับเนี่ย อุดช่องโหว่ของอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับมันก็ได้เนาะนะครับกล้องตัวนี้ก็ทำงานเป็นระบบ Wi-Fi นะแล้วก็มีไฟล์ภาพเนี่ยระดับ 1080p นะครับก็คือ Full HD นั่นเองแล้วก็เป็น Intercom นะครับ Two Way สื่อสารได้2ทางครับนะแล้วก็ใช้งานกับแอปพลิเคชันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android ฮะทีนี้เรามาแกะกล่องข้างในกันเลยดีกว่าครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อไปแล้วได้กล่องไม่เหมือนตัวที่ผมรีวิวนะครับแต่สั่งจาก Nanotech ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ Nanotech เขาได้สั่งทำกล่องใหม่ครับเพราะว่ากันการลอกเลียนแบบไปแล้วนะครับก็จะเขียนว่า VRCam 3D Panoramic Camera Nano ครับครับสำหรับตัวนี้นะครับภายในกล่องนะที่ให้มาก็แน่นอนครับเสียบไว้ด้านข้างแบบนี้เป็นคู่มือนะซึ่งจะบอกว่ามันตัวเล็กมากๆแล้วคู่มือสมัยนี้นะฮะอ่านยากจริงครับก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวดูรีวิวไปฮะคู่มือก็มีภาษาอังกฤษภาษาจีนนะฮะถ้าผมทำรีวิวแล้วไม่เคลียร์น่ะเพื่อนๆสามารถอ่านได้จากคู่มือเองก็ได้นะครับในกล่องครับแน่นอนนะสิ่งที่ให้มาครับก็ต้องเป็นตัว IP Camera ครับ1ตัวนะฮะซึ่งตัวนี้ก็สวยงามทีเดียวนะครับรวมถึงแท่นชาร์จครับนะตัวสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้เขาก็ให้มาด้วยนะครับสายต่อพาวเวอร์ครับและก็อุปกรณ์สำหรับติดตั้งยึดกับเพดานหรือว่ากำแพงนะฮะสำหรับ IP Camera ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะงานตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็เรียบร้อยสวยงามมากๆเลยนะครับพลาสติกดูคุณภาพดีมากๆครับกล้องดูสวยเลยนะแล้วก็ดูฟังก์ชันครับด้านบนเขาก็จะมีตัว ID code มาให้นะไว้สำหรับสแกนบาร์โค้ดเวลาติดตั้งนะครับด้านบนก็จะเป็นรูเสียบการ์ดถ้าพอดีเมื่อกี้ผมเทสเนี่ยผมก็เอาการ์ดใส่ไปแล้วนะครับรูปทรงก็เล็กกระทัดรัดดีครับสามารถติดเพดานก็ได้นะครับวางกระโต๊ะแบบนี้ก็ได้นะสำหรับคนที่ไม่อยากไปยึดติดกำแพงให้วุ่นวายกับกล้องตัวอื่นนะครับหรือว่าคนที่จะติดเพดานเนี่ยเราสามารถให้เขาอยู่ในท่าแบบนี้นะครับติดเพดานแบบนี้นะครับแล้วก็มองจากมุมท็อปลงมาเนี่ยตัวนี้เลนมันเป็นเลน360องศานะครับแล้วก็ f อยู่ที่ประมาณ 2.0 นะครับที่เด่นมากๆตัวนี้เนี่ยตัวเซนเซอร์เขาเนี่ยเป็นเซนเซอร์ CMOS ครับเซนเซอร์ CMOS เนี่ยก็เป็นเซนเซอร์ที่ดีระดับหนึ่งเลยนะถือว่าดีมากๆเลยที่อยู่ในกล้องพวก mirrorless นะครับหรือว่า high end compact นะฮะด้านหลังครับที่เราเห็นรูเยอะๆแบบนี้นี่คือช่องระบายอากาศนะครับก็เป็นรูระบายความร้อนครับสำหรับลำโพงครับก็จะอยู่ด้านหน้านะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแสงอาจจะมืดนิดนึงเพื่อนอาจจะไม่เห็นนะฮะอยู่ตรงนี้ครับนี่เป็นลำโพงนะครับด้านบนเป็นไมโครโฟนครับแล้วก็จะมีไฟ LED อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับดูสัญญาณเวลาติดตั้งครับสำหรับตัวนี้ครับก็จะเป็นเวอร์ชันพิเศษครับที่ Nanotech เนี่ยสั่งทำขึ้นมาเลยรุ่นเดียวข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมีบาร์โค้ดของ Nanotech เองเลยนะฮะแปลว่าตัวนี้เนี่ยเราสั่งจากเจ้าอื่นไม่ได้นะครับสเปคจะไม่เหมือนกันนะครับก็อาจจะต้องสั่งจาก Nanotech เจ้าเดียวเท่านั้นครับสำหรับเพื่อนๆที่ตัดสินใจอยู่นะครับว่าไม่รู้จะสั่งกล้องตั้งแบบนี้ดีนะครับก็เลนเป็นพาโนรามิกครับฟิชไอเหมือนกันหรือว่ากล้องแบบนี้ดีนะครับก็เป็นพวกฟิชไอพาโนรามิกเหมือนกันนะฮะทีนี้2แบบนี้มันแตกต่างกันยังไงครับสิ่งที่แตกต่างเนี่ยคือกล้องตัวนี้เนี่ยแบบนี้นะครับก็คือเลนส์เนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ด้านในฮะก็คือเหมือนแบบแพลนภาพเองนะครับรอบๆห้องตลอดเวลานะครับส่วนกล้องแบบนี้นะครับเราจะต้องใช้รีโมทคอนโทรลในการแพลนซ้ายขวาซ้ายขวานะครับอันนี้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะตั้งอยู่กับที่นะครับในมุม180องศานะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะตั้งอยู่กับที่ในมุม360องศานะครับจริงๆแล้วตัวนี้เท่ากับวางเฉยๆเนี่ยเราก็จะเห็นภาพรอบห้องเลยสำหรับในกล้องตัวนี้นะครับก็มีระบบอินฟราเรดที่เราจะมองเห็นในเวลากลางคืนได้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ผมมองไม่เห็นหลอดไฟอินฟราเรดครับซึ่งอินฟราเรดตัวนี้เขาบอกว่าระยะของแสงอินฟราเรดเนี่ยไปถึง10เมตรเลยครับเพราะนั้นห้องเราเนี่ยคงกว้างไม่ถึง10เมตรแน่นอนนะก็สามารถมองเห็นได้รอบๆห้องเวลากลางคืนด้วยครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับก็เหมาะกับเพื่อนๆนะที่มีปัญหาครับว่าเราไม่สามารถเจาะกำแพงได้เช่นอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดหรืออยู่ออฟฟิศครับแต่อยากติดต้องแต่อยากติดตั้งกล้อง IP Camera นะครับไว้ดูความเคลื่อนไหวรอบๆโต๊ะทำงานหรือรอบๆตัวเรานะฮะก็ใช้งานได้ดีมากๆครับ
สำหรับเพื่อนๆครับที่กังวลครับกับที่บ้านฮะแล้วก็อยากจะเคลื่อนย้ายจุดต่างๆของกล้องครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาลูกเล็กเด็กแดงนะหรือว่าสัตว์เลี้ยงแสนรักนะครับตัวนี้ก็สามารถเฝ้าพฤติกรรมหรือว่าดูแลความปลอดภัยให้เราได้อย่างดีทีเดียวเลย